อ่ะเดี๋ยวต่อจากคราวที่แล้วนะครับต่อจากคราวที่แล้วเราจบอยู่ตรงนี้เนาะจบอยู่ตรงที่เราเอาข้อมูลมาหาความถี่นะครับก็ทำเป็นตารางแจกแจงความถี่แล้วก็ทำกราฟโดยใช้อะไรครับใช้ตัวฮิสโตแกรมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะให้ทำเพิ่มก็คือให้ทำเรื่อง stem and leaf stem ใช่ไหม stem and leaf นะครับเป็นไดอะแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับในการหาความถี่ก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูลชุดเก่าที่เป็นคะแนนของนักศึกษาที่คุณทำไปแล้วนั่นแหละมาทำเดี๋ยวเราใช้ R ทำนะครับก็จะเป็นแลบที่2เดี๋ยวเราทำเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็ขึ้นเรื่องใหม่นะครับเรื่องใหม่ก็เราก็จะพูดเรื่องของการวัดค่าก็สู่ส่วนกลางนะครับอันนี้ก็เราน่าจะเรียนตั้งแต่มัธยมแล้วล่ะมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับก็อีกตัวแรกนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับภาษาอังกฤษเราก็ส่วนมากเราก็จะเรียกว่า mean นะครับเราจะแทนด้วยตัวมิวนะครับตัวมิวคราวนี้ในความหมายของใช้ตัวมิวเนี่ยส่วนมากนะครับมันจะแทนประชากรดังนั้นสูตรที่คำนวณหาค่ามิวนะครับมันก็จะเป็นตัว x ใหญ่นะครับถ้าดูจากสูตรนะจะเห็นว่าเป็น xi นะครับแต่ x ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็หารด้วย n n ตัวนี้ก็เป็น n ตัวใหญ่นะครับเราก็จะให้ตัวนี้มันคือประชากรนะครับแต่ถ้าคุณจะหาอะไรนะหาเป็นตัวอย่างนะครับมันก็จะใช้คำว่า x bar นะครับส่วนตัว x นะครับก็จะกลายเป็น x เล็กส่วนตัว n ก็จะกลายเป็น n เล็กนะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังก่อนนะครับเพิ่นว่าไม่ได้เขียนไว้บนกระดานนะครับเพราะว่าตอนนี้มองว่าอยากให้คุณมองเห็นค่าประชากรก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันเอาความถี่มาเกี่ยวข้องนะครับคือข้อมูลที่มีความถี่นะครับคุณก็เอาความถี่เข้าไปคูณที่ตัวของ xi นะครับแล้วก็หารด้วยผลรวมของความถี่นั่นเองถ้าตัวนี้ถ้าคุณนึกไม่ออกก็คือการหาค่า GPA นะครับค่าเฉลี่ยของคุณนั่นแหละนะครับก็คือเอาหน่วยกิตใช่ไหมครับคูณกับเกรดนะครับตัวหน่วยกิตก็คือความถี่นะครับเกรดก็คือค่าที่ได้แล้วก็หารอะไรครับหารด้วยหน่วยกิตทั้งหมดนะครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะครับอันนี้เอาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความถี่อันนี้คือตัวแรกนะครับคุณสมบัติของมันก็คือผลบวกค่าเบี่ยงเบนนะครับ deviation นะครับของ x จากมิวนะครับมีค่าเป็น0ผมก็ลองพิสูจน์ให้คุณดูอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือว่าเราเอาค่า x นะครับลบด้วยค่ามิวก็คือค่า x ที่เก็บมาได้นะครับทุกตัวมาลบกับค่าเฉลี่ยนั่นเองแล้วก็หาผลรวมของมันนะครับคราวนี้ก็กระจายเข้าไปเนาะกระจายเอาซัมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นซัม xi ลบด้วย n มิวเนื่องจากมิวเป็นค่าคงที่นะครับคุณสมบัติของซัมนะครับเราก็เอาอะไรครับจำนวนของ n ที่มัน i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยเอา n ไปคูณมิวได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการกระจายซะว่าไอ้ค่ามิวเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือผลอะไรครับผลรวมของ xi หารด้วย n นะครับ n ตัวนี้ก็เป็น n ใหญ่นะครับผลที่ได้ออกมามันก็คืออะไรครับ sum xi ลบด้วย sum xi เท่ากับ0ดังนั้นคุณสมบัติอันนี้มันเพียงจะบอกว่าถ้าคุณมีค่าเฉลี่ย1ค่าแล้วเอาค่าที่เก็บได้เนี่ยไปลบกับค่าเฉลี่ยนะครับการเบี่ยงเบนมันจะมีค่าเป็น0นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับต่อมานะครับคุณสมบัติที่2ก็คือถ้า a เป็นค่าคงตัวแล้วผลบวกกำลัง2ของค่าเบี่ยงเบนของ x จาก a หรือผลรวมของ xi ลบ a ยกกำลัง2นะครับจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ a เท่ากับมิวอันนี้ผมไม่เขียนพิสูจน์ให้ดูนะครับเดี๋ยวมันวุ่นวายเกินไปเอาแค่ว่าเราทราบว่ามันคืออะไรก็พอนะครับคุณสมบัติที่3ก็คือถ้ามีข้อมูล fi 1ตัวที่มีค่าเฉลี่ยเป็นมิว1แล้วก็มีอะไรครับ f 2ตัวนะครับ
มีค่าเฉลี่ยเป็นมิว2ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับ FK โดยมีค่าเฉลี่ยเป็นมิว K นะครับเราจะเรียกค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด K ชุดซึ่งแทนด้วยมิว C เราจะเรียกตัวนี้เรียกว่าค่าเฉลี่ยรวมนะครับก็เอามาหาค่ารวมนั่นแหละไม่มีอะไรคุณมีข้อมูลทั้งหมด K ชุดคุณก็หาค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดข้อมูลแต่ละชุดคุณก็สามารถหาค่าเฉลี่ยรวมได้นะครับแค่นี้นะครับอีกตัวหนึ่งมันก็คล้ายกับค่าความถี่แต่เราเปลี่ยนจากค่าความถี่เป็นน้ำหนักผมอาจจะพูดผิดไปนะไอ้ตรงอะไรวะตรงค่าเฉลี่ยน่ะค่าเฉลี่ยของ GPA น่ะผมว่ามันไม่ใช่ความถี่มันน่าจะเป็นน้ำหนักนะน่าจะพูดผิดนะครับที่บอกว่าอะไรนะเอาหน่วยกิตคูณกับเกรดใช่ไหมคูณกับเกรดนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำหนักนะครับโอเคเนาะมันก็คือใช้น้ำหนัก W1 W2 จนถึง WR นะครับแล้วก็เอามาคูณกันแล้วก็หารเหมือนเดิมครับเหมือนกับค่าความถี่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับต่อไปค่าต่อมาอันนี้ค่าที่2แล้วนะครับก็คือค่ามัธยฐานนะครับค่ามัธยฐานเอาทำไมตัวนึงมันหายไปอ๋อผมทำหายไปขอโทษกดเอฟเฟกต์แล้วใส่แอนิเมตลืมใส่ครบทุกตัวนะครับค่ามัธยฐานก็เป็นค่าที่บอกว่ามีจำนวนข้อมูลนะครับเราข้อมูลมาเรียงลำดับก่อนเนาะจากน้อยไปมากนะครับหรือจากมากไปน้อยก็ได้แล้วก็หาอะไรครับหาค่าที่เป็นอยู่ตรงกลางวิธีการหาก็ง่ายๆครับคุณก็ไปหาค่าตรงกลางมีจำนวนอีกกี่ตัวก็หาร2นะครับอันนี้ใช้ n บวก1หาร2ก็ขึ้นอยู่เป็นคู่เป็นคี่คุณก็ไปหามาแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรส่วนอีตัวนึงไอตัวสีแดงๆนะครับอันนี้มันเอาไปใช้กับตารางแจกแจงความถี่ก็เขียนมาให้คุณดูเฉยๆนะครับคุณสมบัตินะครับของมัธยฐานก็คือ1สำหรับข้อมูลจำนวนมากที่มีค่าซ้ำกันเพียงเล็กน้อยสามารถตีความมัธยฐานของข้อมูลดังกล่าวได้ว่ามีข้อมูลที่น้อยกว่าและมากกว่ามัธยฐานอยู่เท่าๆกันแต่ถ้าข้อมูลมีค่าซ้ำกันมากแล้วไม่อาจตีความข้างต้นได้เสมอไปอย่างเช่นคุณไปเก็บข้อมูลมานะครับมีข้อมูลซ้ำกันเยอะงดเก็บมีแต่เลข5 5 5 5 5อย่างเงี้ยปรากฏว่าพอไปเรียงกันปุ๊บไอ้เลข5มันไปอยู่กองอยู่ตรงกลางแล้วคุณบอกว่าเลข5เนี่ยคือเขาเรียกอะไรล่ะบอกว่ามันสามารถแบ่งได้เท่าๆกันอันนี้ก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้นะครับดังนั้นเวลาเราจะใช้มัธยฐานเราก็ระมัดระวังเรื่องข้อมูลนิดนึงนะครับอันที่2ก็คือถ้า A เป็นค่าคงตัวแล้วผลบวกค่าสมบูรณ์ของค่าเบี่ยงเบนของ X จาก A หรือเราเขียนได้เป็นนะครับผลรวมของ XI ลบ A นะครับต้องใส่ค่า absolute ด้วยนะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ A เท่ากับ median หรือ A เท่ากับมัธยฐานนั่นเองนะครับนี่คือคุณสมบัติข้อที่2ตัวต่อมานะครับตัวที่3ก็คือฐานนิยมก็คือค่ากลางอีกค่าหนึ่งซึ่งคำนวณจากบางค่าของข้อมูลคล้ายกับมัธยฐานฐานนิยมค่าของข้อมูลที่ปรากฏจะเกิดปรากฏบ่อยครั้งที่สุดหรือมีความถี่สูงสุดถ้าให้นึกถึงก็คือเสื้อผ้าที่เราซื้อนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเขาผลิตเสื้อผ้าเนี่ยส่วนมากไซส์ที่ผลิตเยอะที่สุดก็น่าจะเป็น L กับ M ใช่ไหมครับส่วน XL หรือ XXL หรือ XLLL อะไรของเขาน่ะมันก็จะน้อยหรือค่าไอ้เสื้อที่เป็นตัว S ก็จะน้อยไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นเอามาใช้ในเรื่องของฐานนิยมนะครับหรือไซส์รองเท้านะครับเขาก็จะดูว่าประเทศไทยเนี่ยไซส์ประมาณเนี้ยใช้ไซส์ขนาดไหนมากที่สุดก็ผลิตตัวนั้นมากที่สุดอันนี้ฐานนิยมที่เขาไปใช้กันบ่อยๆนะครับส่วนสูตรที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสูตรในการคำนวณหาจากตารางแจกแจงความถี่นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์กันนะครับความสัมพันธ์กันระหว่างค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะครับตัวนี้มันจะบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกให้เห็นว่าถ้าข้อมูลมีการกระจายนะครับดูตัวกลางก่อนนะครับตัวกลางก็คือข้อมูลมีการกระจายแบบสมมาตรนะครับถ้าเราพูดก็เป็นระฆังคว่ำนะครับระฆังคว่ำแบบสมมาตรนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย
มัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยนะครับแต่ถ้ามันเกิดการเบ้ไปนะครับไม่อาจจะเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาก็จะเกิดทั้งสองภาพซ้ายขวาที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าค่าของเฉลี่ยค่าของฐานนิยมค่าของมัธยฐานก็จะเปลี่ยนไปจะไม่ได้อยู่ซ้อนทับกันตัวนี้จะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของเวลาเราไปพิจารณาของการกระจายนะครับเวลาคุณจะไปเก็บข้อมูลหรือคุณจะทำอะไรกับข้อมูลเนี่ยคุณก็ต้องบางครั้งก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าค่าที่มันได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปอยู่ตรงปลายสุดหรือมันอาจจะอยู่ตรงกึ่งกลางเนี้ยอาจจะไม่ได้อยู่แบบนั้นก็ได้นะครับก็ต้องตรวจสอบอีกทีนึงเพราะว่าการกระจายแบบนี้มันก็จะมีรูปแบบของการกระจายที่เราจะเรียนอีกถัดไปนะครับก็คือเรื่องของ distribution นะครับก็จะไปเกี่ยวข้องเรื่อง distributionที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าจะมีน่าจะเป็นฟัวซองแหละที่ชัดเจนที่สุดนะครับฟัวซองก็จะเป็นด้านขวามือสุดนะครับของรูปภาพนะต่อมาครับก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็บอกว่าถ้ามีข้อมูลเหมือนเดิมนะครับข้อมูล x1 x2 ถึง xn ทั้งหมด n ตัวนะครับเราก็จะหาได้จากสูตรก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ square rootของ x1 คูณ x2 คูณไปเรื่อยๆถึง xn นะครับ square root ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเช่นถ้ามันเป็น n มันก็คือ square root n ถ้าเราหามาได้6ตัวมันก็เป็น square root 6นะครับคราวนี้มันก็มีนักคณิตศาสตร์หรือนักสถิติบางคนก็บอกว่ามันจำยากก็เทคล็อกมันซะพอเทคล็อกเสร็จ square root ก็หายไปนะครับพอ square root หายไปมันก็กลายเป็นสูตรตัวนี้ซึ่งผมก็ว่ามันยากพอสมควรขี้เกียจจำเนาะเราก็จับคูณคูณคูณแล้วก็ square root n นะครับแค่นั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนนะก็จะเป็นสูตรแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าข้อมูลเนี่ยมันมีค่าความถี่ที่เกิดขึ้นนะครับข้อมูลก็คือ x1 x2 จนถึง xrปรากฏรวมอยู่ที่อะไรครับ f1 f2 ถึง fr ครั้งนะครับตามลำดับโดยที่ผลรวมอันนี้ผมตกไปนะผลรวมของ fi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง r จะมีค่าเท่ากับ n นะครับคุณก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ดังนี้นะครับหรือคุณจะไปเทคล็อกแล้วสรุปออกมาได้เป็นล็อกนะครับ geometric mean จะเท่ากับผลรวมของ fi คูณด้วยล็อกxi นะครับตั้งแต่ i จนถึง r ทั้งหมดหารด้วย n อันนี้คือสูตรของมันนะครับต่อมานะครับค่าเฉลี่ยตัวต่อมาก็คือค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกนะครับส่วนมากฮาร์โมนิกก็เอาไปใช้ในเรื่องของความเร็วนะครับปริยัติทางนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันมากเท่าไหร่นะครับสูตรของมันก็คือฮาร์โมนิกเท่ากับ n ส่วนด้วยผลรวมของเซน1ส่วน xi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะครับถ้าข้อมูลนะครับปรากฏนะครับรวมเป็น f1 f2 จนถึง fr ครั้งตามลำดับนะครับผลรวมของ fi อันนี้ก็ตกไปนะผลรวมของ fi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง r จะเท่ากับ n เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกดังสมการนะครับดังสมการที่เกิดขึ้นต่อมาครับแต่ในกรณีที่ข้อมูลประกอบไปด้วยอัตราเร็วต่างๆนะครับที่เคลื่อนที่ในระยะทางที่แตกต่างกันต้องใช้ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกถ่วงน้ำหนักก็คล้ายๆกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนั่นแหละครับก็คือเราเอาอะไรครับการเคลื่อนที่ในระยะทาง d1 d2 จนถึง dr ด้วยความเร็ว v1 v2 ถึง vr นะครับเราก็จะได้เป็นเวทนะครับฮาร์โมนิกมีนก็จะเท่ากับผลรวมของ di นะครับก็คือระยะทางนั่นแหละเมื่อ i เท่ากับ1ถึง r นะครับหารด้วยนะครับระยะทางนะครับหารด้วยความเร็วหรือ di หารด้วย vi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง r นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นค่าเฉลี่ยตัวใหม่นะครับก็คือเป็นweight นะครับ harmonic mean ตัวต่อมาครับเราก็จะมาพูดเนื่องจากเราพูดค่าเฉลี่ยที่มันเข้าสู่ส่วนกลางไปแล้วใช่ไหมครับเป็นการหาเฉลี่ยโดยการหารด้วยจำนวนที่เกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งที่เราควรจะพูดถึงก็คือค่าพิสัยนะครับค่าพิสัยก็เป็นค่าที่เอาค่ามากที่สุดนะครับบวกค่าน้อยที่สุดหารด้วย2เอ๊ะมันบวกกันหรือมันลบกัน
ผมน่าจะเขียนสูตรผิดนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอดูก่อนนะผมว่ามันแปลกๆค่าพิสัยเนาะอ๋อพิสัยต้องใช้ลบนะครับเดี๋ยวขอแก้ไปเลยไม่ใช่บวกนะครับต้องแก้เป็นลบนะครับโอเคอัปเดตเห็นนะครับก็เอาค่ามากที่สุดลบด้วยค่าน้อยที่สุดนะครับแล้วหาร2คุณก็จะได้ค่าพิสัยที่เกิดขึ้นนะครับใช่ไหมอันนี้มันกึ่งกลางพิสัยหรือพิสัยวะก็กึ่งกลางพิสัยหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมใช้หนังสือหลายเล่มมากมันก็เลยสับสนนิดหน่อยเออถูกแล้วล่ะถูกแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นพิสัยแล้วครับใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วบวกถูกแล้วมันคือค่ากึ่งกลางมันไม่ใช่ค่าพิสัยเออไปใช้หลายเล่มก็เลยสับสนนิดหน่อยถูกแล้วถูกแล้วบวกกันนะครับเอาค่ามากที่สุดบวกค่าน้อยที่สุดแล้วก็หาร2มันจะได้ค่ากึ่งกลางพิสัยนะไม่ใช่พิสัยนะครับค่ากึ่งกลางพิสัยอันนี้ก็เป็นค่าวัดเข้าสู่ส่วนกลางนะครับทั้งหมดนะครับพวกนี้ถ้าตามที่เราเรียนทางสถิติสมัยโบราณนะครับเราก็จะเอาข้อมูลมากดเครื่องคิดเลขบวกกันแล้วก็ตอบคำถามนะครับแต่ปัจจุบันก็คงไม่ต้องแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็ไปใช้ R เอาง่ายๆนะครับต่อมาครับเราก็มาพูดถึงการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับในหนังสือของอาจารย์กัญญานะครับแกใช้เนี่ยแกใช้ว่าการวัดการกระจายแกใช้คำว่า measure of the variation นะครับส่วนของเหมือนกันของอาจารย์ชัชวันก็ใช้ชื่อเดียวกันโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวแรกเนี่ยน่าจะตรงพิสัยนะครับก็เป็นวัดการกระจายแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือ range นะครับเท่ากับค่า max สุดลบด้วยค่า min สุดนะครับอันนี้ก็เป็นค่าตัวที่1เราจะได้เจอพิสัยบ่อยๆเนาะค่าเรนจ์นะครับที่เกิดขึ้นต่อมาครับก็คือพิสัยระหว่างควอไทล์นะครับผมข้ามเรื่องไอ้เปอร์เซนต์ไทล์ควอไทล์เดซิไทล์นะครับที่เราเคยหาตั้งแต่มัธยมเนี่ยเอาออกซะนะครับเราก็มาเน้นแค่บางตัวเฉยๆก็พอคิดว่าคุณคงหาเป็นนะครับเปอร์เซนต์ไทล์ที่70เปอร์เซนต์ไทล์ที่25หรือหาอะไรครับเดซิไทล์ที่10เดซิไทล์ที่20ควอไทล์ที่1ควอไทล์ที่2ควอไทล์ที่3อันนี้คิดว่าน่าจะหากันเป็นนะครับดังนั้นผมขอข้ามไปเลยนะเราก็มาคุยกับไอ้เรื่องที่เราจะเน้นโดยเฉพาะละกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดทิ้งก็เลยเหลือแค่นะครับพิสัยระหว่างควอไทล์หรือ IQR นะครับมันก็เอาควอไทล์ที่3ลบด้วยควอไทล์ที่1ส่วนที่คุณเห็นสูตรเป็นสีเขียวนะครับสูตรที่เป็นสีเขียวตัวนี้มันเป็นสูตรที่หาจากตารางแจกแจงความถี่นะครับตารางแจกแจงความถี่ที่เราพูดไปครั้งที่แล้วนะครับคุณก็ไปเอาตารางแจกแจงความถี่มาใช้งานโอเคนะต่อมาครับค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับ mean deviation ตัวย่อคือ m จุด d จุดนะครับก็เป็นการวัดการกระจายนะครับโดยคำนวณจากนะครับเอาค่าของ xi ลบด้วยค่าของเฉลี่ยหรือค่าของ mu นะครับเราก็ใส่ค่า absolute ไปเพื่อให้มันค่าเป็นบวกนะครับหารด้วยจำนวนนะครับ n ตัวที่เกิดขึ้นนะครับสูตรก็ได้เป็นตัวสีฟ้าที่คุณเห็นนะครับตัวนี้ก็คือค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบียนเฉลี่ยนะครับถ้าในกรณีที่ข้อมูลของเรามันมีความถี่ที่เกิดขึ้นเราก็เปลี่ยนมันซะนะครับก็คล้ายๆกับค่าเฉลี่ยที่เราพูดกันมานะครับก็คือเอาค่าความถี่เข้าไปจะเห็นได้ว่าสูตรตัวนี้ไอ้ตัวล่างเนี่ยถ้าเราไปดูบางเล่มก็จะเขียนด้วยแหละครับผลรวมของ fi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n แต่เราบอกไปแล้วว่าผลรวมของค่าของ fi นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ n ผมก็เลยใส่ n เข้าไปโอเคนะนี่ก็สูตรตัวต่อมาต่อไปครับก็คือความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนอื่นนะครับก็ขอพูดเรื่องของค่าของความแปรปรวนก่อนนะครับหรือ variance นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เยอะนะครับ variance เนี่ยจะไปพูดเกือบทุกเรื่องนะครับเกือบทุกเรื่อง
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสัญลักษณ์วาเลียนซ์คือข้ออ่านว่าซิกมานะครับซิกมากำลัง2ถ้าเห็นตัวเดียวๆก็เรียกว่าซิกมานะครับผมจะเรียกว่าซิกมานะแต่ถ้าคุณไปดูหนังสือบางเล่มเขาก็จะอาจจะใช้เป็นตัว S ก็ได้นะครับน่าจะใช่นะน่าเป็นตัว S นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นประชากรเขาจะใช้ซิกมานะครับก็คือค่าเฉลี่ยของกำลัง2ของค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละตัวนะครับก็ได้เป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่ามันคล้ายๆกับตัวนี้เนาะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับแต่มันไม่ยกกำลัง2ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันก็คือค่า xi ลบมิวทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็หาผลรวมของเขาแล้วก็หารด้วย n นะครับอีกตัวนึงครับเป็นการกระจายเฉยๆนะครับเป็นการกระจายโดยที่เขามองว่ามิวเนี่ยสมมติเราไม่รู้ค่าเฉลี่ยนะครับเราไม่รู้ค่าเฉลี่ยเรามีตัวเลขเต็มไม่หมดถ้าทำในกรณีของตัวที่1เนี่ยเราต้องไปหาค่าเฉลี่ยก่อนก็คือไปหาผลรวมแล้วก็หารด้วย n เสร็จแล้วได้ค่ามิวเอาค่า x ตั้งลบด้วยค่ามิวกว่าจะทำเสร็จเสียเวลานะครับเขาก็เลยแปลงจากมิวที่คุณเห็นเนี่ยให้อยู่ในรูปของ xi ผลรวมของ xi ส่วน n นะครับหลังจากนั้นเขาก็ทำการกระจายก็ได้เป็นสูตรที่2นะครับก็เป็นสูตรที่2ก็สูตรที่2ก็คืออะไรครับก็เป็นอะไรครับค่าความไปปรวนหรือซิกมากำลัง2เท่ากับผลรวมของ xi กำลัง2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ลบด้วยอะไรครับลบด้วยผลรวมของ xi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย n และทั้งหมดก้อนใหญ่นั้นหารด้วย n อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการเขาเรียกอะไรล่ะเป็นการกระจายดังนั้นถ้าคุณมีข้อมูลสมมติว่าเราผมให้คุณเขียนลงบนกระดาษเนาะแทนที่คุณจะหาค่ามิวก่อนคุณก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับก็คือจาก x ใช่ไหมครับจาก xi คุณก็เอา xi ไปยกกำลัง2แล้วคุณก็หาผลรวมคุณก็จะได้ตัวแรกนะครับตัวที่2คุณก็เอาอะไรครับผลรวมไปยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย n จากนั้นคุณก็เอาตัวแรกตั้งลบด้วยตัวที่2แล้วก็หารด้วย n คุณก็ได้ค่าความแปรปรวนออกมาดังนั้นคุณไม่ต้องไปหาค่าเฉลี่ยให้มันวุ่นวายนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายมันแต่ถ้าถามผมผมชอบตัวแรกมากกว่านะครับความรู้สึกนะครับเป็นแค่ความรู้สึกนะชอบตัวแรกมากกว่าแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับมันก็บอกแล้วข้อมูลเนี่ยครับเวลาเราไปเก็บมาบางครั้งมันก็เจอความถี่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจอความถี่แล้วก็แปลงมันซะนะครับก็จะได้อยู่ในรูปของนะครับสมการสูตรนะครับ2ตัวนะครับก็จะเห็นตัวที่1กับตัวที่2นั้นก็คล้ายๆกันนะครับคงไม่อธิบายลงลึกไปมากกว่านี้เนาะก็คล้ายๆกันแต่ถ้าเราเรียนสแตทเนาะเรียนสแตทนักศึกษาสถิติอ่ะพอเจอตัวนี้ปุ๊บอาจารย์ก็จะเขียนพิสูจน์ให้ดูว่าจากสูตรที่1ไปเป็นสูตรที่2มันทำยังไงแล้วก็ให้นักศึกษาไปพรูฟนะครับก็คือเขียนพรูฟนั่นเองว่าจากตัวที่1เป็นตัวที่2ทำยังไงคุณต้องพรูฟเป็นนะครับแค่นั้นเองพอเวลาใครมาถามคุณไอ้ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นตอบได้นะครับคราวนี้ไอ้ตัวความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยถ้าคุณดูหนังสือถ้าดูจากหนังสือเล่มนี้นะครับของอาจารย์กัลยานะอาจารย์จะพูดในส่วนของที่เป็นตัวอย่างด้วยนะครับพูดในส่วนที่เป็นตัวอย่างด้วยก็คือค่าของความแปรปรวนของตัวอย่างนะครับอาจารย์ก็จะเขียนเข้าไปในนี้นะครับผมไม่เขียนนะผมว่าคุณน่าจะไปหาเองได้แล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือค่า n ใหญ่นะครับเราจะใช้ n เล็กลบ1นะครับสิ่งที่มันแตกต่างนะตัวแรกนะครับก็คือใช้ n ลบ1นะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงนะพยายามสอนให้คุณเร็วๆหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับสูตรเยอะมากครับสมัยก่อนถ้าเราเรียนอ่ะอย่างเนี้ยอย่างของอาจารย์เนี่ยแกก็เขียนนะครับถ้าเป็นค่าแปรปรวนนะครับที่ได้มาจากไม่ได้จัดกลุ่มหรืออะไรต่างๆนะครับแกก็ใช้ตัว s นะครับแล้วก็ใช้เปลี่ยนจากเดี๋ยวนะต้องดูตัวนี้ก่อนตัว n ใหญ่นะครับก็จะกลายเป็น n ลบ1ส่วนค่ามิวก็จะกลายเป็นค่า x bar แค่นั้นแหละไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเจอตัวที่มันเป็น x เล็กนะครับคุณก็เปลี่ยนตัวมิวเป็น x bar n เป็น n ลบ1ไม่ขออธิบายว่าทำไมต้องเป็น n ลบ1นะเพราะว่าการที่จะอธิบาย n ลบ1เนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์นะครับส่วนนักสถิตินะครับมันจะไปเรียนอีกเทอมหนึ่งที่เรียกว่าคณิตศาสตร์ทางสถิติ
แล้วเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดการหายไปของดีกรีที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ได้ลบ1แค่นั้นแหละครับดีกรีออฟฟิดอมลบหายเป็นลบ1ตัวนะครับมันก็เลยกลายเป็นสูตรใหม่ของตัวอย่างนั่นเองงั้นไม่ขออธิบายนะจำสูตรอย่างเดียวแต่สำหรับวิชานี้ผมไม่ให้คุณจำสูตรหรอกเขียนโปรแกรมเอาเรามีโปรแกรมแล้วนะครับแต่ถ้าใครถามนะครับคุณต้องตอบให้ได้เนาะอย่างเช่นเวลาคุณไปหาข้อมูลสมมติว่าคุณได้ข้อมูลนะครับขออภัยนะสมมติว่าคุณได้ข้อมูลมาเป็นอะไรครับคุณจะหาค่า variation ใช่ไหมครับ variation in R อย่างเงี้ยแต่คุณต้องบอกด้วยนะครับว่ามันเป็น sample ไหมนะครับเข้าไปดูก่อนนะครับว่า variation ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น sample หรือว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็น population อย่างเงี้ยถ้าคุณเจอแบบเนี้ยอันนี้นะครับเป็นประชากรถ้าแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างดังนั้นคุณต้องแยกให้ออกว่าคุณควรจะใช้สูตรไหนมันก็จะมีบอกนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีบอกว่าเวลาคุณใช้คุณใช้ยังไงนะครับมีบอกหมดอย่างเงี้ยคุณใช้mean x เกิดอะไรขึ้นคุณจะมีลบมีบวกอีกไหม variance นี่ครับมีบอกนะครับดังนั้นเวลาใช้งานกรุณาใช้ให้ตรงซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะแลบ1ที่ผ่านมาพวกคุณทำผิดหมดเลยนะผมตรวจเช็คแล้วนะครับถ้าเอาแบบเป๊ะๆทางสถิติจริงๆอ่ะผิดหมดเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมให้คุณไปน่ะมันทั้งหมด150ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด150แต่พอหาความถี่สะสมคุณไม่ถึง150มีข้อมูลบางตัวหายไปนะครับมีข้อมูลบางตัวหายไปถ้าเราไปใช้งานจริงนะครับเราไปใช้งานจริงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเยอะไปหมดนะครับการที่คุณทำให้ข้อมูลหายอีกอันนึงก็คือเรื่องของการคำนวณอันตรภาคชั้นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับหรือจำนวนช่วงของแต่ละชั้นเนี่ยมันมีปัญหานะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ไปศึกษาเพิ่มนะสำหรับผมปล่อยได้ผมไม่แคร์นะแต่สำหรับตัวพวกคุณผมแนะนำว่าควรไปดูเพิ่มนะครับควรไปดูเพิ่มนะอันนี้เตือนไว้นะดังนั้นไม่ใช่ว่าจบวิชานี้ไปฉันคำนวณ R ได้ฉันเขียนได้ยังเขียนได้หมดฉันจะใส่อะไรก็ใส่ได้แต่อย่าลืมว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยผิดนะครับต้องเช็คนะครับตามหลักแล้วการเรียนสแตทเบื้องต้นเขาจะสอนเรื่องของการดูข้อมูลก่อนแล้วก็การคลีนของข้อมูลทำไมจะต้องมานั่งบอกว่าข้อมูลมีการวัดกี่แบบมีกี่แบบใช่ไหมครับข้อมูลเป็นยังไงสมมติว่าคุณเก็บข้อมูลมานะครับข้อมูลเก็บมาเป็นตัวเลขปรากฏว่าเกิดข้อมูลหายสูญหายเกิดขึ้นคุณจะทำยังไงอันนั้นก็จะต้องไปพูดนะครับแต่คราวนี้ผมขอข้ามนะครับผมขอข้ามไปเพราะว่าคงไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเราไม่ได้ไปเน้นด้านของทางด้านข้อมูลเยอะนะครับดังนั้นข้อมูลหายข้อมูลเกิดเอาไลเออร์ข้อมูลที่มันแปลกนะครับเช่นคุณเก็บข้อมูลมาเนี่ยความถี่ของมันเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน100แต่มีข้อมูลอยู่ชุดหรือ2ชุดปรากฏว่ามันเป็นพันเป็นหมื่นเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปไล่ดูนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือนะครับอยู่มันก็หายไปเงี้ยเราจะทำยังไงกับมันนะครับอันนี้ผมไม่ขอพูดนะงั้นไม่ใช่ว่าจบคอร์สนี้ไปแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยผมได้หมดทุกอย่างไม่ได้นะมันยังมีอีกเยอะแยะในโลกนี้นะครับไม่จบอยู่แค่นี้นะบอกเตือนไว้ก่อนนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูคุณสมบัติของความแปรปรวนนะครับข้อที่1บอกว่าถ้าบวกแต่ละค่าของข้อมูลนะครับก็คือ x1 x2 ถึง xn ที่มีความแปรปรวนซิกมากำลัง2ด้วยค่าคงตัวใดๆ a แล้วจะได้ว่าข้อมูลก็จะกลายเป็น x1 บวก a x2 บวก a ไปเรื่อยๆจนถึง xn บวก a ก็จะมีความแปรปรวนเท่าเดิมหมายความว่าไงไปเก็บข้อมูลมาปรากฏว่าคุณเอาข้อมูลคุณไปบวกค่าคงที่สมมติบวกไป5ก็5ไปบวกตั้งแต่ตัวที่1ยันตัวสุดท้ายคุณวิเคราะห์ยังไงออกมาก็ตามค่าความแปรปรวนหรือซิกมากำลัง2ก็มีความแปรปรวนเท่าเดิม
นะครับข้อที่2นะครับถ้าคูณแต่ละค่าของข้อมูล x1 x2 จนถึง xn ที่มีความแปรปรวนซิกมากำลัง2ด้วยค่าคงตัวใดๆ a แล้วได้ว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็น a1 a2 ax1 ax2 ไปเรื่อยๆถึง axn นะครับความแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะกลายเป็น a กำลัง2ซิกมากำลัง2 2คุณสมบัตินี้เดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเรื่องของestimate นะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่อง estimation กันเดี๋ยวคุณก็จะเห็นภาพมันเองอยู่ๆมันจะเกิดแบบนี้ได้อย่างไรนะครับข้อที่3นะครับถ้าข้อมูล2ชุดแต่ละชุดมีขนาด n1 n2 n ใหญ่นะอย่าลืมนะครับสไลด์ที่ผมโชว์คุณเนี่ยคือประชากรนะบอกไว้ก่อนนะครับมันคือประชากรนะครับ n1 n2 ความแปรปรวนคือซิกมา1กำลัง2ซิกมา2กำลัง2และค่าเฉลี่ยมิว1มิว2นะครับตามลำดับแล้วความแปรปรวนรวมของข้อมูลทั้ง2ชุดจะแทนด้วยซิกมา p กำลัง2นะครับก็สูตรตามนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีนึงตอนเรียนเรื่องทดสอบสมมติฐานนะครับ test hypothesis คุณจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเจอนะครับสูตรก็ใช้ตามนี้แหละไม่ต้องไปอะไรมันมากหรอกแต่พอเวลาไปใช้งานจริงแล้วก็เขียนโปรแกรมนั่นแหละครับแต่อยากให้รู้เฉยว่าพื้นมันมายังไงถ้าตามหลักจริงๆอ่ะคุณจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณสูตรนี้แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นหรอกนะครับไม่จำเป็นหรอกเราไม่เอาผมไม่เอาขนาดนั้นหรอกนะครับผมไม่เอาแบบเหมือนนักสถิติสมัยโบราณนะที่จะต้องให้คุณมานั่งเขียนโปรแกรมคำนวณบ้าๆบอๆแบบนี้เสียเวลามีแอปพลิเคชันใช้ก็ใช้ไปเถอะนะครับทีนี้มันก็จะมีกรณีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณอาจจะไปเจอนะสมมุติมีเพื่อนมาถามเฮ้ยอาจารย์ไม่สอน SPSS หรอเพราะว่า SPSS มันง่ายนะครับเช่นกรอกข้อมูลไปมันก็เหมือน Excel ครับแล้วกดเลือกเอาว่าเราจะเอาเมนูอะไรวิเคราะห์อะไรนะครับเวลาคุณไปใช้ SPSS นะครับข้อดีอย่างนึงก็คือมันจะบ่งบอกว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณต้องการอะไรนะครับเช่นข้อมูลตรงนี้เป็นแบบประชากรไหมนะครับอย่างตัวเนี้ยมันยังไม่จบนะในกรณีบอกว่ามีข้อมูล2ชุดไม่ทราบแต่ละค่าของข้อมูลแต่ข้อมูลสูตรดังกล่าวสามารถคำนวณหาความแปรปรวนรวมมันก็เปลี่ยนอีกครับเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ถ้าข้อมูล2ชุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคำนวณความแปรปรวนของข้อมูลทั้ง2ชุดก็จะได้เป็นซิกมา p กำลัง2นะครับเท่ากับ n1 คูณซิกมา1กำลัง2บวก n2 คูณซิกมา2กำลัง2ทั้งหมดหารด้วย n1 บวก n2 อันนี้ก็เป็นสูตรที่มันบอกว่าค่าเฉลี่ยเท่ากันเดี๋ยวมันจะมีอีกเยอะแยะไปหมดสูตรแต่กระจายไปหมดนะครับอันนี้ไม่ได้บอกนะไม่ได้สอนเอามาใช้งานนะครับดังนั้นถ้าไปอ่านหนังสือตำราสถิติบางเล่มแล้วคุณบอกว่าโอ้โหทำไมสูตรมันเยอะกว่าที่อาจารย์พูดก็เพราะว่าผมตัดทิ้งนะผมบอกไว้ก่อนนะจริงๆมีสูตรเยอะกว่านี้นะครับแต่ไม่เอามาใช้โอเคไหมไม่เอามาใช้ปวดหัวเปล่าๆนะครับต่อมาครับตัวสุดท้ายของเรื่องความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็คือตัว standard deviation หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมันก็คือค่าความแปรปรวนนั่นแหละครับที่คุณเอามาอะไรครับใส่สแควร์รูท2เข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อหาค่าเดี่ยวๆมันเพราะฉะนั้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะใช้ว่าซิกมาครับซิกมาตัวเดียวๆแต่ถ้าความแปรปรวนคุณก็กลายเป็นอะไรครับซิกมากำลัง2เอาอันนี้ผมลืมอีกขอโทษนะครับลืมแก้ copy มาแล้วก็ลืมแก้นะครับเดี๋ยวเป็นซิกมาธรรมดาโอเคนะครับก็กลายเป็นซิกมานะครับก็คือ standard deviation ถามว่าเอาไปใช้ไหมใช้แต่เวลาคุณไปเจอในสูตรที่คุณไม่อ่านหนังสือหรืองานวิจัยเขาจะใช้คำว่า SD ใช่ไหมครับ S จุด D จุดใช่ไหมครับ SD นั่นแหละก็คือตัวซิกมานี่แหละแต่ไอ้ SD ที่เขาใช้อยู่นั่นแหละคือ N ของเขาเป็น N เล็กนะครับ N ของเขาเป็น N เล็กนะอย่าลืมนะครับไม่เหมือนกันนะตอนนี้ผมกำลังนำโชว์สไลด์ที่เป็นประชากรผมไม่ได้นำเสนอที่เป็น
ส่วนของตัวอย่างด้วยดังนั้นถ้าอยากได้ตัวอย่างสูตรก็เปลี่ยนไปนะครับสูตรก็เปลี่ยนไปนะโอเคนะครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งพอเราได้อะไรครับเราได้ standard deviation เราอยากจะเอาข้อมูลเอาการกระจายของข้อมูล2ข้อชุดเอามาเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับตัวหนึ่งที่คุณรู้จักก็คือตัว CV ก็หามาจากอะไรครับหามาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหารด้วยค่าเฉลี่ยคูณด้วย100ตัวนี้นะครับมันก็ไม่มีหน่วยมันก็แค่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าสมสิทธิ์ของความแปรผันเนี่ยหรือสมสิทธิ์ของความกระจายเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการเอามาตอบคำถามนะครับถ้าไปดูงานวิจัยบางคนเขาก็เขียนใส่หมดก็ไม่รู้ว่าเขียนแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรนะครับเวลาเราไปอ่านงานวิจัยบางคนลองดูดีๆนะตอนนี้ถ้าเริ่มผมคิดว่าคุณควรเริ่มหางานวิจัยอ่านได้แล้วนะครับเพื่อสร้างไอเดียนะอย่างเช่นคุณอยากทำงานตอนนี้พวกเรามันปี2คนเนาะอันนี้ต่อเนื่องผมคิดว่าคุณควรไปหางานวิจัยอ่านได้แล้วนะครับอยากทำเรื่องนี้สมมติว่าเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ฉันก็ไปดูเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวกับอัลกอริทึมดูเยอะๆนะครับดูเยอะๆเราก็จะทราบของมันเองว่าปัจจุบันมันกำลังเป็นอะไรอยู่สมมติว่าถ้าเราสนใจด้านทางเว็บเราก็ไปดูงานวิจัยด้านเว็บปัจจุบันเป็นยังไงมีตัวไหนตัวไหนดีกว่าตัวไหนมีการเปรียบเทียบแบบไหนไม่ดูเลยไม่งั้นคุณตายนะครับไม่งั้นคุณตายปัจจุบันไม่รู้แต่ละที่เขาใช้อะไรกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับคุณจะเรียนรู้ครบทุกตัวไหมล่ะบริษัทนี้บอกว่าฉันไม่ใช้ฉันยังใช้ PHP ฉันใช้อะไรล่ะแพลตฟอร์มฉันใช้เฟรมเวิร์กยังเป็น Laravel อยู่เลยอีกบริษัทหนึ่งฉันไม่ชอบฉันชอบ Python ฉันชอบframework Django อ้าวคุณก็ต้องไป Django อีกไปบริษัทหนึ่งไม่เอาล้าหลังเราต้องเขียน TypeScript คุณก็ต้องไปเขียน TypeScript อีกใช่ไหมฮะหรือถ้าคุณไปกลุ่ม Microsoft คุณก็ไปเจอ framework ของ Microsoft อีกมันจะไปใช้ .net ตายห่าดิแบบนี้นะดังนั้นจะเลือกอะไรก็กรุณาตัดสินใจเลือกแล้วเราศึกษาซะเราไม่สามารถนะครับอาจารย์ผู้สอนน่ะไม่สามารถครอบคลุมให้คุณได้หมดหรอกถ้าครอบคุณก็จะเหมือนอาจารย์ธินกรสอนน่ะที่จะมีหลายภาษาให้คุณอยู่ในหัวคุณเต็มไปหมดก็ไม่รู้อ่ะจะตีไม่ตีผมไม่รู้อ่ะแต่รู้แต่ว่ามันเหนื่อยคือผมเป็นคนขี้เกียจอ่ะคุณต้องเข้าใจผมนิดนึงนะผมเป็นคนขี้เกียจผมไม่ชอบอะไรที่ทำไมเราต้องมาเรียนรู้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นเราเรียนรู้หนึ่งอย่างแล้วเราก็สามารถที่จะตอบได้หมดแต่คนนี้ผมก็เข้าใจอาจารย์ผู้สอนอยู่ว่าทำไมเขาอยากให้คุณได้เพราะว่ามันมีนักศึกษาบางคนน่ะชอบมาบอกว่าอาจารย์ไม่เคยสอนเลยอาจารย์ไม่เคยสอนเลยเรื่องนี้อาจารย์ก็ไม่เคยสอนเรื่องนั้นก็ไม่เคยสอนจะมันจะสอนได้ยังไงโลกก็ถ้าสอนทุกอย่างคุณก็ตายหมดนี่ใช่ไหมครับภาษาในโลกนี้มันไม่ใช่มีภาษาเดียวนะนี่เตือนไว้นะอยู่ปี2แล้วพยายามมองซะพอขึ้นปี3พวกคุณจะต้องมีวิชาเลือกที่คุณต้องเลือกเองนะครับเขาจัดไว้คุณก็จริงอยู่บางครั้งคุณต้องเลือกเองนะครับว่าคุณจะไปทางไหนนะสำหรับปี2นะครับจะขึ้นปี3เนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาแน่เพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาคุยเรื่องการเลือกสายของพวกคุณเลยนะอ่ะพูดออกเลยเถิดไปตัวต่อมาครับก็คะแนนมาตรฐานนะครับก็ใช้การเปรียบเทียบข้อมูลเป็นค่านะตั้งแต่2ค่าขึ้นไปเพื่อแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปของ standard score หรือ c score อันนี้ใช้เทคนิคของnormal มาเกิดมาใช้งานนะครับก็คือปรับมันซะให้อยู่ใน C score นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของการกระจายปุ๊บเดี๋ยวก็จะกลับมาอธิบายตรงนี้คุณได้ทราบว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเค lab 2วันนี้หมดแล้วนะ chapter 1เอาแค่นี้พอพอดูแล้ว chapter 1ที่ผมกำลังอธิบายคุณไปเนี่ยถ้าเทียบกับหนังสือของอาจารย์กัลยาเนี่ยก็จบบทที่3นะครับถ้าเป็นหนังสือของอาจารย์ชัชวาลก็จบบทที่1นะครับถ้าเป็นหนังสือของตำราภาษาอังกฤษ2เล่มนะครับไอ้รูปม้าลายตัวนึงกับ
สถิติสำหรับบริหารธุรกิจหรือทางธุรกิจอ่ะเล่มสีขาวๆของที่ผมเอามาโชว์คุณเนี่ยอันนั้นก็จะจบบทที่3เหมือนกันนะครับเพราะว่าตำราภาษาอังกฤษเขาก็จะเน้นบอกคุณเนี่ยแหละอธิบายบอกว่าข้อมูลเป็นยังไงคุณจะเอาข้อมูลมายังไงจะนําเสนออย่างไรเขาก็จะอธิบายกราฟแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับคราวนี้ไอ้ส่วนของกราฟที่มันเอามานําเสนอนะครับผมก็คิดว่าคุณควรไปอ่านนะมันก็มีหนังสือหลายเล่มมีเล่มนึงที่ผมแนะนำคุณไปก็คือ Art of City Fantastic นะครับลองไปอ่านดูตัวนั้นก็จะเป็นศิลปะในการนำเสนอทางสติอ่านไปคุณก็จะรู้สึกเออเจ๋งดีกับอีกตัวนึงสมัยผมทำงานอยู่ที่บริษัท UBC นะครับเขาก็จะเป็นหนังสือเรื่องการใช้กราฟนะครับการใช้กราฟในการนำเสนอนะครับอันนี้มีคนแปลภาษาไทยแปลผมอ่านไปอ่านมาบางทีกราฟมันก็โกหกคุณได้นะครับมันก็ไปทําให้คุณค่อยเขวคือพูดง่ายๆทํากราฟมาเพื่อหลอกเจ้านายแหละหรือนักการเมืองแค่นั้นเองหลอกนายกทํากราฟออกมาโอ้นายกมองโอ้เจ๋งจังเลยดีมากเวรี่กู๊ดแต่จริงๆถ้าคุณไปดูลึกๆแล้วกราฟมันหลอกอยู่นะครับดังนั้นเวลาคุณดูข่าวดูอะไรอ่ะเวลามันนําเสนอข้อมูลน่ะคุณต้องพิจารณาด้วยว่าไอ้ที่มันนําเสนอเนี่ยมันนําเสนอประมาณไหนบางทีมันโกหกครับเอาของที่ไม่ได้เรื่องซ่อนไว้โดยที่ไอ้ตัวซ่อนมันซ่อนทําให้เรามองไม่เห็นนะครับอ่ะคราวนี้แลบนี้ทําอะไรแลบนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะให้คุณทําการหาค่าต่างๆนะครับค่าสถิติต่างๆนะครับที่เราพูดมาก็คือการวัดค่าส่วนกลางทั้งหมดนะครับหาเรื่องของการกระจายนะครับนะครับแล้วก็อยากให้คุณไปทำตัวบ็อกพอร์ตกับ Stand and Leaf นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าเราจะเริ่มแบบไหนกันตัวแรกที่ผมเคยบอกคุณแล้วว่าผมก็จะเริ่มจากอะไรครับจากสร้างขึ้นมาใหม่ก่อนเนาะอันนี้เป็นตัวเก่านะสร้างขึ้นมาใหม่ผมก็จะเขียนตัวเทสของผมนะครับตัวเทสของผมดังนั้นผมก็สร้างชื่อมาผมอาจจะเป็นว่าแล็บ02แต่ผมยังไม่ลงรายละเอียดโอเคไหมครับยังไม่ลงรายละเอียดดังนั้นผมก็จะตั้งชื่อของผมก่อนว่าเป็นแล็บ02นะครับ ST แล็บ02นะครับ ST แล็บ02โอเคนะครับคราวนี้ถ้าเราหาอะไรครับหาค่าทั่วๆไปเนาะหาค่าทั่วๆไปที่โดยใช้ไพทอนคุณก็ต้องเขียนเนาะเดี๋ยวนะผมเปิดอันนี้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าผมทำไว้ในนี้แล้วอยากรู้ว่าผมใช้ข้อมูลไหนอ่ะโอเคนะครับเราใช้ข้อมูลเก่าของเราได้นะครับเดี๋ยวกลับไปดูก่อนซิข้อมูลเก่าตอนนั้นเราเป็นแล็บ01แล็บ01ขีด1เนาะอันนี้ก็คือใช้ไฟทอนนะครับแล้วก็ใช้นำไฟล์เนาะแล้วก็ใช้อะไรครับ Matplotlabถ้าจำไม่ผิดโอเคนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เนาะแล้วผมก็พาคุณไปเรื่อยๆจนมาถึงการอ่านโดยเรียก Pandas ออกมาใช้งานนะครับหรือ Pandas นะครับมาใช้งานโดยดึงข้อมูลนะครับข้อมูลพวกนี้ออกมาใช้งานนะครับโอเคนี่คือข้อมูลที่เรามาใช้งานนะครับมี salary มีอะไรต่างเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลตัวนี้แหละมาทำงานนะครับดังนั้นคุณเปิดของเก่าคุณแล้วคุณก็ copy เลยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากcopy เลยครับผมก็ copy นะครับมาใส่ไว้ที่ lab 02ใน02ผมอยู่เนี่ยนะครับโอเคจบนะครับคุณก็ไป copy มาผมบอกแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมาเขียนซ้ำๆๆๆอะไรกับชีวิตเรามากนะครับเสร็จแล้วทำการอะไรครับรันโปรแกรมเลยอันนี้เป็นตัวทดสอบนะเดี๋ยวพอ lab จริงผมจะให้คุณเปลี่ยนตัวข้อมูลนะครับตัวข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคไหมครับหน้าตาแบบนี้คราวนี้ผมเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นปริ้นแล้วกันนะครับปริ้นผิดผมใช้ p เล็กนะครับปริ้น df นะครับผมก็ปริ้น df copy มาซะผมไปแบบเนี้ยนะครับปริ้น df
การพิมพ์ PDF เนี่ยมันจะโชว์ว่าทั้งหมดเรคคอร์ดนะครับ499เรคคอร์ดนะ499เรคคอร์ดพอมันนับเรคคอร์ดตัวแรกเป็น0เนาะคราวนี้มันก็จะบ่งบอกว่าตั้งแต่อะไรครับตัวฟิลของมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วมันก็มาโชว์ตรงนี้6 7 8 9 10แล้วก็มาโชว์ตรงนี้11นะครับ12 13 14 15แล้วก็มาโชว์ตรงนี้16 17 18 19 20ก็จะมี20เล็กฟิลนะครับ20ฟิลอันนี้เราอยากได้อะไรเราอยากได้ค่าเฉลี่ยสมมุตินะครับสมมุติว่าข้อมูลตัวนี้นะครับสมมุติว่าข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลประชากรจริงๆนะครับสมมุติตัวนี้เป็นข้อมูลประชากรจริงเราก็เซิร์ชเลยครับนะครับเราก็เซิร์ชเลยพิมพ์ใช่ไหมครับอันนี้ผมทำไปด้วยดูไปด้วยกับคุณนะครับตอนนี้เราใช้ไฟทอนนะคุณก็พิมพ์เลยครับมีนแล้วคุณก็พิมพ์คำว่าไฟทอนนะครับโอเคไหมครับมีนแล้วก็ไฟทอนนะครับหาดูเลยครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันตัวไหนอย่างเงี้ยกรีด for กรีดเว็บนี้ก็น่าสนใจนะถ้าเป็นไปได้ก็บุ๊กมาร์กไว้ก็ได้นะครับโอ้มันมีหลายอย่างตั้งแต่เกือบทุกเรื่องเลยล่ะในกลุ่มของคอมพิวเตอร์ซายนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับคลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปดูนะปึ๊บดูสิว่าเขาใช้ยังไงแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำการอะไรครับเราเขียนโปรแกรมเองเราก็ต้องมาหาผลรวมใช่ไหมหาผลซ้ำใช่ไหมครับพอหาผลซ้ำเสร็จปุ๊บเราถึงจะเอามาหารใช่ไหมเห็นไหมครับคุณดูดิเห็นไหมครับดังนั้นที่เขาใช้เขาบอกว่าเขา import stochasticเขา import มาได้อย่างไรอันนี้ต้องตั้งคำถามก่อนนะก่อนที่คุณจะ import เข้ามามันมีไหมที่มันเป็นไลบรารีที่เป็น stochastic โอเคไหมครับถ้าไม่มั่นใจอีกตัวหนึ่งอย่าลืมว่ามันมีนะครับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ sign นะครับอยู่2ตัวตัวที่1ก็คือตัวเกี่ยวกับตัวเลขเราเรียกว่านำไฟล์นะครับอันนี้เกี่ยวกับตัวเลขนะครับอีกตัวหนึ่งเกี่ยวข้องกับทางไซน์ก็คือ sci-fi นะครับเอาทำไมมาเลคเชอร์ขอโทษผมเข้าเลคเชอร์มันบ่อยมั้งโอเคเนี่ยมา sci-fi ก็จะมี2ตัวนะครับที่ผมแนะนำให้คุณเข้าไปดูคือตัวนี้เป็นรูปเหมือนเป็นงูอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะกับตัวนี้คือนำไฟล์แบบนี้ตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับทาง numerical นะครับจะเห็นว่าเวลาสอนวิชา numeric method เนี่ยก็เราก็จะใช้อ้างตัวนี้เยอะกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรมันก็เกี่ยวข้องกับทางด้านของนี่ครับเดี๋ยวผมขยายดูนะนี่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ fundamental algorithm for scientific นะครับ computing in Python ดังนั้นตัวนี้คุณไปดูได้เห็นไหมครับคุณไปดูได้จะเซิร์ชหาอะไรก็ตามเช็คดูนี้ก่อนก็ได้นะครับว่ามันมีไหมนะครับมันมีไหมลองดูนะครับผมคลิกเข้าไปที่ document เนาะลองดูนะครับอันนี้ลองดูนะเพราะจริงๆเราทำตาม grid for grid ก็ได้นะครับแล้วผมพิมพ์คำว่า stochastic ดูซิว่ามันจะยอมรับไหมว่ามีข้อมูลไหมนะครับหาเจอไหมทำไมมันเงียบไปเลยล่ะดู API ดิพยายามเซิร์ชมีนแล้วกันเซิร์ชไม่เจออีกเหรอเจอเนี่ยโอเคนะครับเห็นไหมมันจะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเวลาใช้คุณก็ต้องไปอ่านมันนะครับว่าแต่ละตัวมันคืออะไรนะครับเช็คดูแบบนี้นะครับแม้มี stochastic ด้วยตัวนี้เอาลองคลิกเข้าไปดูดิ stochastic มีอะไรครับพูด random import ตัวนี้มาเป็น stat นะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมี distribution ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละที่บอกให้คุณหาแบบนี้นะครับเพราะต่อไป
ผมก็คงไม่ลงรายละเอียดขนาดนี้บางทีผมทำของผมเองเลยนะครับผมทำของผมเองเลยแล้วก็ต่อมาคุณก็จัดการของคุณเองนะครับคงไม่ลงรายละเอียดที่จะบอกคุณว่าต้องเขียนตามผมอยากให้คุณไปค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเราจะมีสอบคราวนี้เวลามีสอบเนี่ยใบสอบนะครับจะเป็นกระดาษข้อมูลที่ให้จะเป็นข้อมูลอยู่ในรูปของลิงก์ที่ผมส่งให้ดังนั้นแต่ละคนจะได้ลิงก์ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าผมถามว่าจงหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้คุณต้องหาเป็นผมอาจจะระบุเลยก็ได้ว่าข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลประชากรข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลตัวอย่างหาค่าเฉลี่ยหาค่าความแปรปรวนคุณต้องเลือกใช้ให้เป็นโอเคไหมครับงั้นผมคงไม่มานั่งไล่นะว่าอะไรคืออะไรโอเคไหมครับงั้นงานของคุณคือคุณค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับไม่อยากให้คุณไปนั่งเขียนแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่อยากเขียนโปรแกรมอยากจะบวกเลขเอาก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับข้อมูลก็ไม่เยอะหรอกถ้าเป็นประชากรก็ร้อยขึ้นถ้าเป็นตัวอย่างก็ประมาณสัก30 40นะครับก็จะประมาณนี้นะงั้นเราสามารถตรวจสอบในนี้ได้นะครับโอเคมั้ยอ่ะถ้านำไฟล์ล่ะลองดูซิเขามีอะไรให้เราดูไหมนะครับลองดูซิผมพิมพ์คำว่า mean นะครับคือค่าเฉลี่ยเนาะเจอมั้ยนี่ครับเจอเห็นไหมครับนี่ก็มีอยู่มีนแต่มีนมีหลายตัวเนาะเห็นไหมมีหลายตัวเนาะเมทริกมีนนัมไฟมีนเห็นไหมครับมีนเต็มไปหมดเลยปัญหาคือเลือกใช้ตัวไหนล่ะโอเคไหมครับเลือกใช้ตัวไหนล่ะเห็นนะสมมติว่าผมลองเล่นๆเนาะลองเล่นๆเราลองเอาตัวนี้แล้วกันไหนล่ะลองดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้นะลองดูตัวนี้นะครับดู numfile.mean โอเคไหมครับมันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่าเป็นการ compute arithmetic mean อะไรเนี่ย along the specific as นะครับแล้วก็บอกว่า return ค่าเฉลี่ยของ array ใช่ไหมครับ array ที่เป็น elementเป็นอันเลเนาะค่าเฉลี่ยตัวนี้ default ต่างๆโอเคแสดงว่าค่าเฉลี่ยตัวนี้ก็ปกตินะครับปกติก็คือกำหนดค่าอะไรครับอันเลไปให้มันใช่ไหมครับแล้วก็หาค่ามีนมันก็จะตอบให้โอเคไหมครับมันก็จะตอบให้โอเคเนาะแต่มีอะไรอีกไหมค่าเฉลี่ย aใช้เป็น np float ไม่มีอะไรเป็นค่าเฉลี่ยโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออะไรครับตัวนี้นะครับ num file average นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับ num file average บอกอะไรครับค่า a ที่รับมาก็เหมือนกันเนาะเป็น array like นะครับโอเคคล้ายๆกันนะครับอันนี้หาค่า sum เก็บไว้หาร sum อันนี้ปกติไม่มีอะไรอันนี้range 1ถึง5กำหนด range 1ถึง5เป็นข้อมูลจากนั้นหาค่าเฉลี่ยของ data นะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยตัวนี้ถ้าเท่าที่เราดูเนาะมันก็คือเอาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนที่เกิดขึ้นเนาะเนี่ยถ้าเราเห็นตัวนี้นะครับมันก็ไม่น่ามีอะไรที่ผิดปกติดังนั้นถ้าเราจะใช้อะไรครับ np.average ก็ใช้ได้โอเคมั้ยครับจะเห็นได้ว่าโลกของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเยอะมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกใช้อะไรโอเคไหมครับอ่ะสมมติว่าผมลองใช้นำไฟล์เนาะผมลองใช้นำไฟล์ลองดูซิว่ามันจะมีปัญหาไหมนะครับโอเคนะผมก็ลองใช้เนาะโดยที่เราจะเลือกอะไรครับเราจะเลือกข้อมูลนะครับเราจะเลือกข้อมูลที่เป็นอะไรครับเป็นเซลล์ละกันเป็นเซลล์ตัวนี้โอเคไหมครับเป็นเซลล์ตัวนี้ผมก็ทำการสร้างตัวแปร1ตัวแปรนะครับชื่อว่าเซลล์โอ้ยนะครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าเซลล์เก็บข้อมูลอะไรเก็บข้อมูลจาก df ใช่ไหมครับ
ที่เป็นเซลล์โอเคไหมเก็บไว้โอเคนะครับจากนั้นผมทำอะไรครับผม import อีกตัวหนึ่งเนาะ import เอา import นำไฟล์นะครับโดยกำหนดตัวแปรที่ชื่อว่า np โอเคไหมครับจากนั้นผมก็พิมพ์คำว่า a พิมพ์ว่าเอาตั้งชื่อว่าเป็น x bar แล้วกันอ่ะตั้งชื่อง่ายนะครับ x bar คือ np. นะครับ average นะครับใช่ไหมน่าจะเขียนถูกนะ cell อ่ะผมก็เขียนแบบนี้จากนั้นผมก็บอกว่า print นะครับ print อะไร print x bar ที่จริงมันต้องตั้งชื่อว่า mean อ่ะนะแต่ผมตั้งชื่อเป็น x bar ให้มันง่ายๆก่อนละกันโอเคนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะก็ทำตามที่กระบวนการคิดของเรานะครับจำไว้นะครับเรียนกับผมไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะผิดคุณหามายังไงก็หามาเถอะนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเองว่าแบบนี้มันถูกหรือมันผิดมันดีหรือไม่ดีโอเคไหมครับมีไอเดียอะไรก็เขียนมาเพราะว่าวันก่อนสอนนักศึกษาปี6นะครับแล้วบอกให้ลองเขียนโปรแกรมซิปรากฏว่าเขาเรียกอะไรล่ะเอ้าผมอ้างผิดเหรอใช้มันไม่ได้ใช้ดอลลาร์เหรอมันใช้อะไรเหรอจำได้ไหมใช้ดอทใช่ไหมดอทหรือเปล่าใช้ดอทนี่ครับเห็นไหมได้ค่าเฉลี่ยออกมานะครับโอเคนะครับใช้ดอทนะไม่ใช่ใช้ดอลลาร์นะอ่ะเป็นแบบนี้เอาเราต่อว่าผมสอนผู้ปี6แล้วผมบอกว่าคือผมสอนวิชา Embedded System นะครับแล้วก็ลองให้เขาเขียนโค้ดต่างๆแค่เปิดปิดหลอดไฟอะครับปรากฏว่าเขาไม่กล้าที่จะคิดที่ว่าจะทำให้มันได้ดังที่ผมสั่งไปแล้วก็ไปถามเพื่อนบน Facebook ผมก็เลยจะต้องมาเคลียร์เขาใหม่บอกว่าลองเขียนไปเลยเขียนผิดก็ผิดเดี๋ยวจะบอกเองอธิบายไปเรื่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆหมดเวลาไปประมาณชั่วโมงนึงแต่อย่างน้อยรู้สึกว่ามันยังกล้าที่จะเขียนต่อไปในแล็บต่อมานะครับพอแล็บต่อมาก็ทำผิดทำถูกก็มาบอกผมจันได้แล้วครับเอาผิดทำไมผิดทำไมอยู่นั่นน่ะงั้นเรียนกับผมไม่ต้องกลัวนะทำผิดก็ผิดโอเคนะครับผิดก็คือผิดทำไมอ่ะผิดแล้วมันจะไปถูกได้ไงล่ะใช่ไหมเมื่อคู่นี้ผมยังทำผิดเลยใช่ไหมครับไม่กลัวมันแม้แต่ค่าเอเวอเรจที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่ายังไม่มั่นใจเลยเห็นไหมฮะโอเคนะนอกจากนั้นเราลองไปดู pandas นะครับ panda นะครับว่าในกลุ่มของ panda เนี่ยที่บอกว่ามันเก่งในเรื่องของ data science เนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยโชว์เราไหมนะครับผมก็ไปทำการคลิกที่อะไรครับเว็บไซต์นะครับ panda นะครับโอเคขยายสักนิดนึงเนาะผมลองดูซิว่า document มันมีคำว่าเอา stat ก่อนละกัน statisticลองดูซิว่าเซิร์ชคำว่า statistic มันจะเจอไหม statistic โอ้มันไม่ได้บอกลงรายละเอียดมี chart visualization อยู่โอเค get start tour ตรงนี้เลยเหรอเราไม่เจาะจงเกินไปเนาะมันเป็นกว้างๆเนาะเอาใหม่เราพิมพ์คำว่า meanนะครับเราพิมพ์ออกขออภัยครับเราพิมพ์คำว่า mean ลองดูซิพิมพ์คำว่า mean เจอไหม group by mean อันนี้ชัวร์ไหมเนี่ย group by mean ไม่มั่นใจเนาะเวลาเราอ่านดูเห็นไหมครับ data frame mean อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเราเนาะเพราะว่าเรากำลังอ่านข้อมูลมาเป็น data frame ใช่ไหมครับเราจะหาค่าเฉลี่ยของ data frame ลองคลิกเข้าไปดูลองนะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะเราก็อ่านค่ามันก่อนพารามิเตอร์แต่ละตัวกำหนดอะไรบ้างนี่โอเคแต่ละคอลัมน์เลเวลต่างๆโอเคไม่มีอะไรนะครับ
อ๋อนี่ไงมันสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะ Data Frame นะครับหาแม้แต่ Medium ยังหาได้เลยโอเคแสดงว่า Pandas ก็ใช้ได้โอเคไหมครับแสดงว่า Pandas ก็ใช้ได้คราวนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดมันก็คลิกที่ซอสคนไหนที่อ่านโค้ดเก่งๆนะแนะนำนะครับก็คลิกที่ซอสมันแล้วก็ไปดูโค้ดเขาก็จะมีโค้ดเขียนอยู่เงี้ยฮะนะครับเขาจะมีโค้ดเขียนอยู่คุณลองไม่อ่านโค้ดเขาก็ได้ของพวกนี้อ่านไปไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของมีนนะครับนี่กลุ่มนี้นะครับคุณกลับไปอ่านก็ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันอ่านได้นะครับลองดูซิว่าเขาเขียนเป็นยังไงเครื่องหมายแบบนี้คืออะไรทําไมมันมีตอนเรียนอาจารย์ไม่เห็นบอกเลยว่ามีเครื่องหมายแบบนี้คืออะไรคุณก็ไปหาเพิ่มเติมอย่าหวังว่าอาจารย์ทุกคนจะสอนคุณแล้วได้ทุกคนนะโอเคไหมฮะอ่ะเราลองดูซิว่าตัวอย่างมันมีไหมที่คนในโลกนี้ใช้ dataframe.min คุณก็ copy โค้ดมันนะครับแล้วก็พิมพ์ไปจากนั้นคุณก็พิมพ์ว่า example ก็ได้ครับนี่คือวิชาที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเนี่ยผมก็เข้ามาดูเนี่ยเห็นไหมกริด for grid มันก็พูด panda เห็นไหมครับ python example.org ก็พูดเห็นไหมครับเห็นไหมพูดหมดเลยเห็นไหมครับดังนั้นคุณก็คลิกเข้าดูอ่ะสมมติว่าผมบอกว่าผมชอบไอ้เว็บไซต์นี้มากผมก็คลิกเข้าไปดูนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูผมคลิกเข้าไปดูเสร็จผมก็จะเห็นว่าเขากำลังพูดอะไรก็พูดคล้ายๆกับ panda ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมนี่บอกหมดนี่ data frame เก็บแบบนี้นะ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะเอามาโชว์เป็นอย่างเงี้ยนะ A B C D อันนี้คือการกรอกข้อมูลเข้าไป D F data frame เห็นไหมบอกว่าอะไรครับหาค่าเฉลี่ยของ acid 0 0คืออะไร0คืออันนี้นะครับหาที่0ใช่ไหมมันก็เอาอะไรครับเอาค่ามาบวกกันเป็น 13.2 เห็นไหม 13.2 บวกได้ไหมอันนี้บวกแล้วหารด้วย5อันนี้บวกแล้วหารด้วย4ใช่ไหมก็จะไล่ไปนะครับโอเคนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ดังนั้นคุณก็ไปใช้งานแบบนี้ได้ครับอันนี้แอดเป็น1นะครับก็จะเป็น0 1 2 3 4ก็ไล่ไปนะครับโอเคนะดังนั้นถ้าเราจะใช้ของเขาทำสมมตินะครับสมมตินะผมก็ใช้ของเขาเนาะสมมตินะตึ๊บผมก็ไม่จําเป็นจะต้องมากําหนดว่า df.cell อย่างนี้ใช่ไหมครับผมอาจจะพิมพ์เหมือนเขาเลยนะครับเหมือนของเขาเลยคืออะไรครับ df.min ไปเลยใช่ไหมครับผมก็เป็นอะไรครับ df.min นะครับ min อะไรล่ะคุณก็มานั่งนับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14สิบห้าสิบหกอ้าวน่าจะ16เดาพิมพ์16ถูกไหมกลับไปดูของเขาเขากำหนดเป็นอะไรครับเขากำหนดใส่ตัวนี้เนาะเท่ากับอ๋อต้องใส่ตัวนี้นะครับปึ๊บผมใส่16เฉยๆไม่ได้เนี่ยเป็น16โอเคนะครับแล้วก็ลองรันดูครับไม่มีปัญหาอะไรปริ้นก่อนดีกว่าเก็บค่าไว้ตัวแปรหนึ่งผมตั้งชื่อว่ามีนแล้วกันเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่แล้วเสร็จแล้วผมก็ปริ้นปริ้นนะครับลองรันดูนะครับผิดถูกไม่รู้นะก็ทำไปนั่นแหละอันนี้ทำให้คุณดูนะครับแล้วให้คุณไปค้นคว้าเองว่าคุณจะเลือกใช้อะไรดังนั้นแล็บ2บอกไว้เลยนะครับไม่ได้บอกเหมือนแล็บ1ก็จะปล่อยคุณทำจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ส่งงานผมแค่นั้นนะครับโอเคนะไม่ได้สอนนะให้หาเองวันนี้เป็นการเทสเฉยๆนะครับเป็นการเทสคุณด้วยว่าพวกคุณได้ขนาดไหนหรือว่าจะจำเป็นต้องลงรายละเอียดไปเยอะๆนะครับแต่จริงๆถ้าคุณบอกว่าอาจารย์ไอ้ไฟทอนน่ะเอาตายโอเวอร์โหลดเฉยโอเวอร์โหลดไปแล้วเดี้ยงไปแล้วแสดงว่ามีปัญหาเดี้ยงไปแล้วช่างมัน
แต่ถ้าคุณบอกว่าอาจารย์ครับผมไม่ใช้ Python ได้ไหมผมอยากจะใช้ R สมมตินะสมมติผมอยากจะใช้ R ผมว่ามันง่ายกว่าเพราะว่า R มันมีตัวเขาเรียกอะไรล่ะฟังก์ชันให้เลือกที่เจาะจงกว่าที่ผมจะต้องมาค้นแบบนี้คุณก็ไปใช้ R ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู R เดี๋ยวผมขออินเตอร์ล็อปมันก่อนนะครับได้ไหมอินเตอร์ล็อปไม่ได้ด้วยชิบหายละเออเลิกไปเลยเว้ยช่างมันสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้วะอ่ะผมสร้างขึ้นมาใหม่นะมันเดี้ยงไปแล้วล่ะหนึ่งตัวทำโอเวอร์โหลดมันก็เดาส่งเดทนะครับมันก็แบบนี้แหละเขียนโปรแกรมเดาส่งเดทแต่เนื่องจากมันไม่ได้อยู่บนเครื่องเราใช่ไหมมันไปอยู่เครื่องบนของ Google ก็ปล่อย Google มันรับผิดชอบไปเราก็สบายหน่อยถ้าทำอยู่บนเครื่องเราเราก็น้ำตาร่วงครับปิดเปิดเครื่องใหม่ฮาร์ดดิสก์จะแฮงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะแครกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้ยมันเลยโหลดไปตลอดเลยดูดิตายละเครื่องผมไปแล้วอ๋อผมรันตัวนี้ไงมันเลยโอเวอร์โหลดนี่ไงอย่าไปรันสิมันจะอินเตอร์ลับออนยังไงอ๋ออินเตอร์ลับมันก่อนอย่าไปรันดิผมอุตส่าห์รันให้ดูบอกว่าระมัดระวังเนี่ยมันเดี้ยงไปแล้วนี่อ่ะโอเคนะครับลบนี้ทิ้งอืมผมทำไปแล้วมันเดี้ยงก็รันใหม่เผื่อมันดีขึ้นอันนี้ปิดซะไม่สามารถ connect runtime ได้ดูดิคุณเอ้ยเจ๊งกระโบงมั้ง disconnect เอา disconnect ไปก่อนdisconnect แล้วก็ไอ้นี่ไปแล้ว disconnect ไปไม่รู้ว่า disconnect ได้เปล่านะโอ้ยเออเลิศยาวนานเลยสำหรับเครื่องอยู่บนเครื่องผม yes 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 เดี๋ยวจะทำดูตัว R ให้ดูนะเดี๋ยวเปิด R ให้นะครับเพราะว่าผมคิดว่า R มันน่าจะโอเคกว่าโอ้เน็ตไปเลยเหรอโอ้เน็ตเดี้ยงเลยเหรออะเอาแล้วทำไมมันไม่เข้า RU ล่ะเอ้าก็เปลี่ยนเน็ตเลยแล้วผมไม่คิดอะไรมากหรอกผมบอกแล้วมันทำอยู่ที่นี่เครื่องพังเครื่องเจ๊งก็มันก็ของทางนี้เองไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ต้องไปกลัวเอาเครื่องเรามาทำดีๆ ดีกว่าเอาใช้งานไม่ได้เกียร์เลยมีปัญหาเดี๋ยวยิงกระบงเลยเหรอเดี๋ยวทางศูนย์คอมเขาก็ด่าผมเองอ่ะโอ้ยยูเซอร์นี้ก็เอาผมทำเป็นประจำเนี่ยอยากรู้อะไรผมก็ทำในนี้คุณไปทำที่บ้านคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันไหวสมมติว่าคุณไปใช้เน็ตเจ๊งขึ้นมาเน็ตต้องทำนู่นทำนี่ใหม่อันตรายจะตายครับอ่ะเดี๋ยวผมเซิร์ชนะครับผมเซิร์ชเว็บนี้โอเคนะครับใช้งานได้เว็บตัวนี้คือเว็บของ R เลยนะครับเว็บอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำคุณตัวนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วอีกตัวหนึ่งมันชื่อว่า R เดี๋ยวนะผมกำลังพยายามเปิดหาเว็บที่ผมใช้บ่อยๆแล้วผมคิดว่ามันตอบโจทย์ผมนะครับมันผ
ผมอ่านแล้วผมว่าผมโอเคกับมันอ่ะเว็บนี้นะมันตั้งนานแล้วเคยเข้าอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะมันชื่อเว็บอะไรวะพิมพ์คำว่ามีนเลยโอเคมีนเออตัวนี้มั้งใช่ไหมตัวนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ตัวนี้เว็บนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บที่ผมสมัยแรกๆที่ผมเริ่มศึกษานะผมก็เข้าเว็บนี้เป็นบ่อยๆนะครับในการที่ผมจะมาเขียนแต่ผมไม่ได้เขียนบนอะไรครับไม่ได้เขียนบนคลาวด์แบบนี้หรอกผมใช้โปรแกรม R เลยนะครับผมใช้โปรแกรม R เลยซึ่งใจจริงก็อยากให้คุณใช้โปรแกรม R นั่นแหละแต่มันก็ต้องลงเครื่องคุณเนาะลงเครื่องคุณเสร็จคุณก็ต้องส่งมาให้ผมผมเสร็จผมก็ต้องไปรันซึ่งมันก็ไม่ได้เอาไปโชว์ที่นู่นที่นี่นะครับอ่ะ ST ผม ST ใหม่นะ lab 02อันนี้ผมเทสที่เป็น R นะครับโอเคนะเทสที่เป็น R นะครับเทสที่เป็น R นี้ R ของเราเวลาเราใช้ R ใช่ไหมครับเราก็เรียกอะไรนะเรียก02ตรงนี้เนาะของเรานะครับผมก็ copy ใช่ไหมครับ copy code นะครับอันนี้ผมใส่เพิ่มเติมนะเดิมทีผมไม่ได้ไปอ้างของเขาเดี๋ยวเขาโกรธผมผมก็เลยไปอ้างว่าผมเอามาจากของคนนี้คนนี้เป็นคนเขียนชื่อเรื่องนี้แล้วก็ลิงก์คือตัวนี้นี่คือบรรทัดนี้นะครับเดี๋ยวผมกลัวว่าเขาจะมาฟ้องลิขสิทธิ์ผมโอเคไหมปึ๊บตัวที่หนึ่งนะครับผมเพิ่มโค้ดไปอีกตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ R ใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ R โอเคเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ R เสร็จปึ๊บเราก็ไปอ่านค่าเนาะในนี้ผมอ่านมาไหมโอ้อันนี้เป็น Data 02ไม่เอาเดี๋ยว Copy ได้ครับปึ๊บผม Copy มาแต่ผมเปลี่ยนใช่ไหมครับผมเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใช่เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับปึ๊บ Copy นะครับเอามาใส่อันนี้เป็นตัวเทสนะครับไม่ใช่ตัวจริงนะปึ๊บโอเคนะครับก็เอามาใส่ผมก็รันนะอันนี้ใช้ R ธรรมดาปกตินะครับเอ้าทำไม not found อ่ะเอ้าใส่ผิดข้าพเจ้าไปใส่ผิดขอโทษครับเออก็เรารันไปแล้วเรารันตัวนี้แล้วมันก็ต้องรู้จักกันสิเออเอาโอเคเนี่ยโอเคไหมครับอันนี้คือใช้ R ทำแล้ว R มันก็อ่านอยู่นะครับตัวนี้เห็นไหมมันอ่านไปเรื่อยๆนะครับมันมี400กว่าเรคคอร์ดงั้นเวลามันอาจจะใช้เยอะหน่อยคุณดูดิประสิทธิภาพมันโอ้มันกำลังรันไปเรื่อยๆนะครับหนักพอสมควรผมดึงข้อมูลให้พวกคุณหนักหน่วงพอสมควรเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับถ้าอ่านมาได้เสร็จแล้วนะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยมันเนาะนี่ผมบอกว่าใช้เว็บนี้นะครับมองเห็นไหมผมขยายให้นะตึ๊ดตึ๊ดเว็บนี้นะครับโอเคนะแล้วมันจะมีตัวต่างๆที่คุณอยากได้เนี่ยมีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเห็นไหมการอ่านค่าบาร์ชาร์ทฮิสโตแกรมอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือค่าเฉลี่ยในโหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมาดูของเขาว่าค่ามีนนะครับค่ามีนครับเป็นแคลคูเลตของเขาว่ามีนเป็น x นะครับทิม0 na.rเป็น fall นะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็น input เป็นรูปของเวกเตอร์นะครับไอ้ตัวนี้ใช้เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่า example คือก
กำหนดนะครับ create vector มาก็คือค่าที่คุณเอามาใส่เก็บไว้ที่ค่า x จากนั้นสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่าตัวนี้แล้วก็ทำการหาค่าเฉลี่ยของมันแล้วก็ print ออกมานะครับโอเคอันนี้ trim 03แสดงว่าเขาทำการปรับใช่ไหมครับเนี่ยครับ trim 03 3ค่าที่มีการ drop อะไรต่างๆคุณก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น NA ก็คืออะไรครับมีไม่ทราบค่านะครับอันนี้คือเขาใส่ไว้บอกว่าไม่ทราบค่าเป็น false 1ตัวแล้วก็ให้มัน print ออกมาเนี่ยมันจะโชว์ค่าได้โอเคเนาะแสดงว่าจริงๆแล้วเราใช้แค่ mean เราไม่ต้องไป trim มันเราไม่ต้องไปกำหนดค่าของ NA ก็คือค่าที่ไม่ทราบค่าเพราะว่าข้อมูลของเราน่าจะเป็นข้อมูลที่สะอาดอยู่แล้วนะครับเนี่ยข้อมูลของเรานะครับน่าจะเป็นข้อมูลที่สะอาดอยู่แล้วอันนี้คาดเดาว่าเป็นข้อมูลที่สะอาดอยู่แล้วนะโอเคไหมครับหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมมันไม่มีตัวไหนที่เป็นช่องว่างหรืออะไรเกิดขึ้นโอเคไหมครับนี่ข้อมูลของเรานะโอเคอะไรเนี่ยเอาเมาส์ผมเอาโอเคครับอ่ะมันหมดไหมนี่มันอ่านครบหมดไหมเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะไม่เป็นไรข้อมูลเยอะมากไม่น่าข้อมูลตรงนี้มาใช้เลยไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเราได้ data frame ออกมาเราอยากได้เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นเวกเตอร์เราต้องสร้างตัวแปรเนาะตัวแปรมารับใช่ไหมครับผมสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าเซลล์แล้วกันเพราะตอนนั้นเราใช้เซลล์เนาะเท่ากับโอ้ยใช้เท่ากับไม่ได้ต้องใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับ df ใช้ดอลลาร์เนาะแล้วก็เป็นเซลล์ใช่ไหมครับ print ผม print เซลล์ออกมาอ่ะลองดูซิเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่ามันรันผ่านไหมแล้วมันโชว์ผลไหมโอเคนี่คือเซลล์นะครับนี่ค่าของเซลล์นะครับก็เยอะแยะพอสมควรเห็นไหมนะครับเรคคอร์ดตามนี้เนาะจากนั้นคุณอาจจะบอกว่าเนื่องจากมันเยอะใช่ไหมครับผมก็เขียนว่า read. อะไรครับ mean ก็คือสร้างตัวแปรนะครับเก็บค่าอะไรครับเก็บค่าเฉลี่ยไว้ผมก็พิมพ์ว่า mean อ๋อลิงก์ตัวนี้ครับลิงก์เป็น sample superstore 02ครับลืมบอกไปโอเคไหมครับแล้วก็รันตัวนี้คือวันนี้เนี่ยให้คุณโอ้ลืมปริ้นออกโทษทีอันนี้ไม่ควรปริ้นนะครับเดี๋ยวลบทิ้งก่อนเพราะว่ามันจะเยอะไปปริ้น re.mean โอเคครับรันนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยที่เราได้โอเคไหมตัวไหนวะ02ตัวนี้ใช่ไหมที่มันเออร์เลอร์ใช่ไหมครับใช่ไหมที่มันเออร์เลอร์โอเคตัวนี้ไม่ได้ใช้ปิดไว้ก่อนเราจะเหลือ2ตัวนี้เนาะตัวนี้รันโอเคแล้วครับโอเคนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของตัวที่เราใช้ไฟทอนนะตัวที่เราใช้ไฟทอนนะครับคือ259.23249719143887ดูตัว R ครับตัว R จะเป็น 259.2325 เห็นไหมครับ R มันจะปัดเลยแต่ของอะไรครับของไฟทอนมันยังโชว์เลขทั้งหมดดังนั้นนี่คือความแตกต่างของตัวโปรแกรมนะครับเอ้ยพี่ให้ดีต้องเป็นบอกว่าตัวของฟังก์ชันโอเคไหมครับที่เราเรียกใช้ในทางสี่เตี่ยส่วนมากนะครับตัวทศนิยมอ่ะเขาจะใช้4ตำแหน่งถ้ามันเกินเขาก็จะปัดเขาจะเก็บไว้แค่4ตำแหน่งนะครับแต่ถ้าในเชิงของการคำนวณหลักๆจริงๆนะครับในของนัมเบอริกเนี่ยเขาจะใช้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับที่เครื่องมันจะรับได้ก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะดังนั้นแลบนะครับแลบนะแลบตัวนี้นะครับแลบตัวนี้นะคำนวณหาค่าเฉลี่ยข้อที่3นะครับ
ค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมค่าความแปรปรวนค่าส่งเบนเบนมาตรฐานข้อ3ตัวนี้คุณจะใช้เป็นไฟทอนเหมือนที่ผมทำแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะใช้เป็น R ก็ได้ดังนั้นให้ไปค้นหาเองโอเคไหมครับค้นหาเองดังนั้นก็จะเป็น ST-02-03 เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ว่าจะใช้ตัวไหนโอเคไหมครับคราวนี้แล็บต่อมาแล็บ1กับแล็บ2แล็บ1เนี่ยอยากให้ทำบล็อกพอร์ตแล็บที่2นะครับอยากให้ทำเป็น stem and leaf diagram โอเคไหมครับเหมือนกันครับถ้าคุณอยากจะใช้ตัวนี้ใช้ตัว R เว็บนี้นะครับเอาเว็บนี้เป็นหลักก็ได้ก็จะมีบล็อกพอร์ตโชว์นะครับมีบล็อกพอร์ตโชว์คุณเลือกเอามาใช้ก็ได้นะครับบล็อกพอร์ตหรือคุณจะอะไรครับจะใช้เป็น stem and leaf มีไหมอันนี้ไม่มีเนาะเอ๊ะมันต้องมีสิเดี๋ยวนะครับมีสิเว็บนี้ไม่โชว์หรอ stem and leaf ไม่มีโชว์ก็ได้บล็อกพอร์ตตัวเดียวเดี๋ยวนะมันต้องเซิร์ชมีสิ stem and leaf diagramDiagram in R มีสิผมยังเคยทำอยู่นี่น่ะมันยังมีสิไม่มีได้ยังไงอ่ะเนี่ยมีอยู่เนี่ยเห็นไหมครับมีอยู่โอเคไหมมีอยู่ดังนั้นใครอยากใช้ R ก็ใช้กับอีกตัวหนึ่งมันเป็น Matplotlib ใช่ไหมครับที่เคยให้ดูแล้วใช่ไหมเอาเขียนผิดอีกโอเคนะครับก็คือตัวนี้คุณพิมพ์คำว่า stem stem ใช่ไหม stem and leaf diagram อ่ะลองเซิร์ชดูซิก็มีอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะใช้เป็น Matplotlib ก็ได้หรือใช้เป็นอะไรก็ได้ดังนั้นนะผมบอกไว้ก่อนนะดังนั้น Lab 02คุณเลือกใช้ตัวไหนก็ได้หรือคุณบอกว่าคุณอยากทำกราฟโดยใช้เป็นตัวของ Matplotlib ของ01นะครับไอ้ Lab 02-01เนี่ยเป็น Python เป็น Matplotlib ก็ได้โอเคไหมครับส่วนอันที่3คุณบอกว่าโอ้โหมันยากจังฟังอาจารย์พูดแล้วต้องวิ่งไปหาว่าค่ามีนหาจากอะไรค่าเฉลี่ยหาจากอะไรวุ่นวายกับผมใช้ R ดีกว่าในเมื่อ R มันตอบคำถามผมได้ง่ายกว่าผมสามารถกำหนดได้เลยเนี่ยผมสามารถกำหนดได้เลยว่าผมจะหาค่าอะไรมีนโหมดต่างๆผมหาได้แล้วถ้าผมหาไปเพิ่มเติมหาค่าวาเรียนหาค่าอะไรต่างๆแล้วมันได้ง่ายกว่าคุณก็อาจจะสร้างไฟล์อีกไฟล์หนึ่งแล้วก็เป็นอะไรครับเป็น R ก็ได้โอเคไหมโอเคนะครับดังนั้นงานของเราก็จะมี3ไฟล์หรือ3ลิงก์ที่ส่งให้ผมนะครับก็คือ ST lab 02นะครับ ST lab 02 01อันนั้นก็เป็นทำเรื่องของบล็อกพอร์ตนะครับ ST lab 0202อันนี้ก็จะเป็น stem and leaf นะครับแล้วก็ st lab 02 03อันนี้ก็จะเป็นพวกหาค่ามีนค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆนะครับก็ตามนี้นะครับตามนี้นะเนี่ยหาค่าเฉลี่ยหาค่ามัธยฐานฐานนิยมความแปรปรวนส่วนเบนมาตรฐานโอเคนะเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปให้ว่าตัวไหนคือข้อมูลใช้ในชุด1ชุด2ชุด3นะครับโอเคซึ่งผมทำไว้แล้วล่ะนะข้อมูลจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะเอาข้อมูลเล็กๆไม่เอาข้อมูลใหญ่โตเหมือนที่เห็นนะครับเผื่อว่าข้อมูลที่เอามาโชว์เนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารทึกเกินไปเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะลิงก์ของ R ไหนครับเว็บนี้เหรอเว็บนี้ใช่ไหม
่ะเดี๋ยวผมส่งไปในอีเมลให้โอเคไหมครับเดี๋ยวผมส่งไปในอีเมลให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวส่งให้ทีละคนส่งไปทั้งหมดนั่นแหละวันนี้มีกี่คนจริงๆมันมีใครบ้างเหรอจำไม่ได้แล้วอ่ะคนแรกก่อนใครใครคนแรกก่อนมาหกสี่สามอันนี้เนาะโอเคหกสี่สามคนต่อมาใช่ไหมแล้วก็หกสี่สามอันไหนวะอันนี้เนาะผมว่าเพื่อนที่ไม่มาเดี๋ยวให้เขามาคุยกับผมดีกว่าเพราะว่ามันจะมีปัญหาว่าเดี๋ยวทำงานไม่ได้โอเคไหมเดี๋ยวมันจะติดปัญหาเรื่องการทำข้อสอบนะครับอ่ะเรื่องผมก็จะเขียนเป็นปฏิบัติการที่สองนะครับโอเคนี้แหละเรียนเยอะไปปวดหัวนะฮะผมไม่ค่อยเหมือนใครอยู่แล้วเอ้าตายเอามาวางผิดโอเคหนึ่งเนาะอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะทำบล็อกพอร์ตเนาะเอาข้อมูลง่ายๆเนาะข้อมูลง่ายๆเอาตัวนี้ดีกว่านี่นี่ตัวนี้เนี่ยมีข้อมูลแค่นี้เองนะครับมีข้อมูลแถวเดียวเนาะโอเคข้อมูลแถวเดียวส่งไปให้นะครับอันที่สองอันที่สองนะครับอันที่สองอันที่สองใช้ตัวไหนดีอันที่สองใช้ nation work ไหมอันที่สองไม่เอาดีกว่าอันที่สองใช้อันที่สามอันที่สองตัวนี้ผมเอาไปใช้ข้อมูลที่สามดีกว่าเพราะว่าตัวเลขมีตัวเลขมันเยอะมันก็ขึ้นอยู่กับงานออกแบบคุณว่าคุณจะใช้ตัวไหนนะครับอันนี้ข้อที่สามโอเคส่วนอันที่สองผมบอกไว้ก่อนนะค่าเฉลี่ยตอนนี้ผมยังไม่อ้างอิงว่ามันเป็นตัวอย่างหรือประชาหรืออะไรนะให้คุณมองว่ามันเป็นประชากรทั้งหมดเลยโอเคไหมครับให้มันเป็นประชากรทั้งหมดเลยให้เรามองตัวนั้นเป็นประชากรทั้งหมดจะได้ไม่มีปัญหานะครับจะได้ไม่มีปัญหาว่าเราควรจะไปเลือกตัวไหนบ้างเลือกตัวที่มันใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวนะอีกตัวนึงเอาไหนดีอะShadow 02ดูสิ Shadow 02 Shadow 02เอาไปทำ Stem and Leaf หรอไม่เวิร์กเดี๋ยวนะไม่เวิร์กหรอกใช้ตัวเดียวกับตัวที่1แหละอ่ะใช้ตัวเดียวกับตัวที่1โอเคนะครับปฏิบัติการที่2เนื้อหาอยู่ตรงนี้ให้นักศึกษาใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ตามหัวข้อปฏิบัติการโอเคนะครับตามข้อปฏิบัติการตัวนี้ผมระบุเนาะชื่อไฟล์นะครับผมวงเล็บให้นะมันจะได้เหมือนกันนะให้ตั้งชื่อว่าเป็น ST lab 02-01 นะครับอันนี้คือชื่อมันนะอันนี้จะเป็น ST lab 02-02 นะครับนี่คือชื่อมันนะใส่ด้านหลังไว้ให้ต่อมาก็คือ ST lab 02-03 นะครับนามสกุลก็ตามของ Google Colab ไปเลยนะครับส่วนชื่อมันก็ตามนี้อ่ะผมส่งไปให้โอเคครับส่งทำให้เสร็จภายในชั่วโมงเช้านี้ให้เสร็จ
นะครับเสร็จแล้วก็ได้แต้มเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้นะครับจะได้ทำให้ครบนะครับเดี๋ยวผมฟรีดไว้ให้ฟรีดหน้าจอไว้ให้อ้าวมีฟรีดอีกอ้าวไม่มีฟรีดล่ะโอเคงั้นเราก็เอาเท่านี้เจอกันคราวหน้าเราจะพูดเรื่องความน่าจะเป็นไปเลยนะครับเราจะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะไปความน่าจะเป็นแล้วมันจะจากความน่าจะเป็นก็จะเป็นเรื่องของการแจกแจงนะครับรูปแบบของการแจกแจงต่างๆคราวนี้แหละมันจะเข้าเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ลึกลงไปนะครับอันนี้แค่พื้นๆนะโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมันดังนั้นก็เท่านี้ละกัน